ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะ ถือไปเลยครับเอากล้องถือสำรวจไปเลยครับอ่าฮะไฟฉายอย่าลืมส่องนะจะมองเห็นทางไหมเดี๋ยวค่ะแป๊บนึงค่ะนะคะสวัสดีนะคะทุกๆคนนะสวัสดีท่านผู้ชมลูกเพจทางบ้านหลายๆคนสถานที่ตรงนี้นะคะมันคือมันมีตำนานมีประวัติซึ่งถามว่าส่วนตัวพิมพ์แล้วเนี่ยเคยมาครั้งหนึ่งนะแต่ด้วยโอ้เสียงร้องแป๊บหนึ่งนะพิมพ์ขอแผ่นกล้องนะแป๊บหนึ่งโอเคค่ะเนื่องด้วยสถานที่ตรงนี้เป็นอยากให้คุณพิมพ์เดินไปทางซ้ายด้านในนิดนึงครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นพระด้านในด้วยครับกล้องดับกล้องจอดับค่ะพี่เอ็มเฮ้ยกล้องจอดับค่ะพี่เอามือแตะที่หน้าจอไว้ครับอ๋อโอเคค่ะถ้าดับนี้เราแตะที่หน้าจอใช่ไหมคะถ้าดับนี้เราแตะที่หน้าจอใช่ไหมคะพี่คือตรงนี้นะด้วยประวัติที่เป็นที่ทิ้งศพของเราบรรดาชาวบ้านแล้วก็ทหารที่ตายโลกหานะแล้วค่อยมาเป็นสำนักสงฆ์ร้างนะคะเป็นสำนักสงฆ์ซึ่งเขาบอกเลยนะว่าที่นี่นะอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวสิขอเล่าก่อนที่นี่อ่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างโอเคครับหันหลังกลับแล้วเดินไปตรงจุดนั่งเราได้เลยครับผมตอนนี้ของแท้พี่ไม่ใช่เล่นๆแล้วอะนี่นะบรรยากาศสำนักสงฆ์ร้างนะคะเรื่องอาถรรพ์ความเฮี้ยนชาวบ้านก็บอกปากต่อปากนะสุดท้ายแล้วก็ปิดล้างนะคะปิดล้างนะให้ดูบรรยากาศรอบข้างทางนี้จะเป็นเข้าป่าช้านะคะเข้าไปทางป่าช้าเอ้ยเสียงอะไรวะนะตรงนี้นะอาคารตรงนี้นะคะเหมือนกับแบบเป็นที่ทำพิธีนะคะสังเกตเลยเหมือนเป็นทั้งกุฏิด้วยแล้วก็เป็นที่ทำพิธีเกี่ยวกับไสยศาสตร์เนาะเก่าแก่มากนะเห็นแล้วขนลุกนะนี่นะโอเคคร่าวๆเดี๋ยวพิมพ์จะไปนั่งเล่าอะไรให้ฟังเฮ้ยโอ้ยอะไรวะให้เล่าก่อนนะค่อยมาถ้าจะมาก็มาให้เห็นอย่ามาแต่เสียงตายแล้วเฮ้ยเสียงเดินพี่เขากระโดดขึ้นไปเกาะตรงต้นไผ่คือกอดอะกอดต้นไผ่แล้วเขาก็ห้อยหัวลงมาแบบนี้รู้สึกระแวงซ้ายเฮ้ยอย่าพึ่งนะขอเล่าก่อนละกันมันจะได้จบพี่ได้ยินเสียงคนร้องว่าพี่มีใครเดินเข้ามาไหมคะมันมีคนเดินเข้ามาพี่ไฟฉายก็ไม่ติดด้วยอ่ะ
ตอนนี้พิมพ์เริ่มไม่ไหวแล้วจบแล้วค่ะมันมีเสียงรอบเลยอ่ะเฮ้ยตอนนี้พิมพ์เริ่มไม่ไหวแล้วมันมีคนเดินเข้ามาพี่ไฟฉายก็ไม่ติดด้วยอ่ะมีใครไหมคะจบแล้วค่ะไม่ไหวแล้วอ่ะมันมีเสียงรอบเลยอ่ะเฮ้ยโอเคครับถือกล้องนะฮะแล้วก็เดินออกมาทางจุดเปิดรายการนะครับเดี๋ยวผมไปยืนรอมีสตินะครับค่อยๆเดินมานะครับไฟฉายมันไม่ติดแล้วนะพี่ไฟฉายมันไม่ติดอ่ะพี่ไฟฉายไม่ติดอ่ะพิมพ์เดินออกไปไม่ได้อ่ะพิมพ์กลัวว่าไฟฉายมันไม่ติดเฮ้ยเงาใครตอนนี้กล้องมอนิเตอร์ก็ดับนะครับยังไงก็พยายามขับทางเดินออกมาได้ไหมโอเคค่ะโอ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ติดจริงๆอ่ะมันต้องเขย่าเหรอแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ยโอ้ได้ละขอออกพื้นที่นะคะยังไงแล้วก็อย่าตามมานะขอละนี่นะคะนี่นะเฮ้ยไม่ไหวแล้ว